สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมารีวิวอะแดปเตอร์นะคะที่ถูกและดีนะคะแล้วก็มีคุณภาพด้วยนะคะจากประสบการณ์ของตัวเองที่ใช้ก็คือเจ้าอะแดปเตอร์ตัวนี้นะคะยี่ห้อจอยอาร์สนะคะขนาดแบบเนี่ยเท่าฝ่ามือแค่นี้เองนะคะแล้วก็พกพาสะดวกมากนะคะอันนี้จากประสบการณ์จริงเลยนะคะใช้มาก็เกือบจะ2เดือนแล้วค่ะเนื่องจากว่าตอนนั้นนะคะบินไปกรุงเทพนะคะแล้วก็ลืมเอาอะแดปเตอร์ของตัวเองไปแล้วแบบไปถึงโรงแรมดึกๆแล้วอะเลยเดินเข้าเซเว่นนะคะซึ่งก็ไปเจอเจ้าตัวนี้พอดีเปิดเข้าไปปุ๊บนะคะก็จะเป็นแบบเนี่ยสีสดใส colorful แบบนี้เลยนะคะมันจะประกอบไปด้วย1 2นะคะแล้วก็อันนี้แยกออกมาได้เป็น3ส่วนแบบนี้นะคะซึ่งบอกเลยว่าเจ้าชิ้นนี้เนี่ยนะคะ3ส่วนเนี่ยสามารถใช้งานได้ทุกที่ทั่วโลกจริงๆมีได้เอาไปใช้มาแล้วนะคะที่กาตาร์ยุโรปเช่นอังกฤษเบลเยียมนะคะที่อิตาลีอเมริกาก็ใช้ได้นะคะแล้วก็ที่ออสเตรเลียก็ใช้ได้นะคะเนี่ยเห็นหัวอย่างนี้มั้ยคะถ้าไปออสเตรเลียใช่ป่ะเราก็แค่ปรับตรงเนี้ยเนี่ยมันก็คือใช้ได้แล้วนะคะพอไปอเมริกาก็ปรับอย่างเงี้ยคือแบบมันครอบจักรวาลนะคะซื้อมาในราคา150บาทประมาณนี้140 150นะคะจำราคาที่แน่นอนไม่ได้แต่ว่าคือแบบตอนนี้มันเป็น1ไอเทมที่แบบขาดไม่ได้จากกระเป๋าเลยเวลาเก็บก็แค่นี้เองตึ๊บนะคะแล้วก็เสียบเงี้ยนะคะแล้วก็ใส่กล่องพกพาข้อสะดวกเลยอ่ะดีมากนะเปรียบเทียบกับตัวราคาเป็นพันนะคะจากดิวตี้ฟรีหรือว่ายี่ห้อต่างประเทศที่เคยซื้อใช้เนี่ยนะคะตัวนี้ทำได้ไม่ด้อยไปกว่ากันเลยนะคะอาจจะแค่จุดเดียวที่เจอก็คือไม่มี USB ใช้บนเครื่องบินก็ได้นะคะอันนี้ก็ลองมาแล้วต่อกับปลั๊กบนเครื่องบินแล้วก็เสียบสายของเราจะบอกว่าคุ้มมากในราคาประมาณ150บาทเนี่ยนะคะซื้อเถอะค่ะถ้าคุณจะไปเดินทางไปต่างประเทศไม่ต้องเช็คเลยว่าประเทศนี้ใช้หัวแบบนี้ประเทศนี้ใช้หัวแบบไหนอะไรบ๊ายบาย